นวัดคัมแบ็กเทปแรกรายการครัวคุณต๋อยหลังประกาศลาจอไป2 เดือนเรียกได้ว่าหลายๆคนก็คงจะคิดถึงคุณนวัดใช่ไหมคะเพราะว่ากระแสข่าวของคุณนวัดเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่เรื่องอะไรอะรอบแรกเนาะน่าจะเป็นเริ่มเรื่องจากโควิดใช่ไหมคะเขาเข้าโรงพยาบาลเป็นโควิดเนาะพอเป็นโควิดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีกระแสต่อมาว่าที่เหมือนทำคลิปเรียลลิตี้ใช่ไหมคะว่าหนีออกจากโรงพยาบาลโอ้โหทำแบบโอ้เป็นขั้นเป็นตอนเหมือนฉากหนังเลยแล้วก็เหมือนมีกระแสมาต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้นะคะก็มีกระแสข่าวอีกจากกรณีที่ด้านคุณนวัดอิสระไกรศิลป์เนาะเจ้าพ่อเวทีนางงามเนี่ยหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันดีนะคะได้ออกมาประกาศยุติบทบาทก่อนหน้านี้เนาะที่บอกว่าไม่เอาแล้วจะยุติบทบาทหน้าที่พิธีกรในรายการครัวคุณต๋อยหลังจากที่ตัวเองเนี่ยดำเนินรายการมายาวนานถึง8 ปีสาเหตุที่ทำให้ทางด้านคุณนวัดเนี่ยยุติบทบาทหน้าที่นั้นก็มาจากที่เจ้าตัวโกรธค่ะที่มีผู้ใหญ่ในรายการเนี่ยส่งข้อความมาบอกว่าขอให้ยุติการกระทำพาดพิงถึงบุคคลที่3เนื่องจากเขาเนี่ยเป็นสปอนเซอร์หลักในรายการนะอย่าไปพาดพิงเขานะอะไรประมาณนี้นะคะทำให้คุณนวัดเองเนี่ยเกิดความไม่พอใจสิคะประกาศลาออกในที่สุดค่ะรออะไรลาออกเลยฉันไม่แคร์ทำไมอ่ะต่อมาค่ะทางด้านคุณนวัดเนาะก็ฟาดไม่หยุดนะคะออกมาประกาศขอลาออกต่ออีก2 รายการหลังจากรายการครัวคุณต๋อยนะลาออกละตอนนี้ออกอีก2 รายการก็คือ Today Show แล้วก็รายการเพชรรามาเนาะถือว่าเป็นการล้างหน้าผมออกจากจอทีวี 100% เลยแล้วกันเขาก็ได้บอกแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าฝากขอบคุณพี่น้องพิธีกรอย่างอาต๋อยไตรภพนะโกติอารามบอยแล้วก็คุณอ๊อกกีรตินะคะเรียกได้ว่าจะไม่กลับมาทำแล้วแหละตอนนั้นเนาะก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้มีข่าวลือหนาหูมากเลยนะบอกว่าคุณนวัดเนี่ยมีแว่วๆว่าจะกลับมาทำรายการคุณนวัดก็กลับมาทำรายการครัวคุณต๋อยค่ะหลังจากที่มีการประกาศอำลาจอไปเพียง2 เดือนกว่าๆเนาะภายหลังค่ะคุณนวัดเนี่ยก็ได้บอกอีกนะคะว่าอาจจะเป็นการกลับมาแบบที่บางครั้งบางคราวนะไม่ได้จะกลับมาแบบ 100% หรอกไม่ได้จะกลับมาเป็นพิธีกรจริงจังไม่ได้กลับมาเป็นพิธีกรประจำอย่างแน่นอนเขาบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะออกมาประเดิมเทปแรกเนาะหลังจากที่กลับมาทำงานพิธีกรอีกครั้งซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้นะคะว่าการตลาดวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดครับรายการครัวคุณต๋อยครับหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวนะคะถูกโพสต์ออกไปเนาะก็มีชาวเน็ตจำนวนมากค่ะที่เป็น FC แล้วก็ชื่นชอบในความเป็นคุณนวัดเนี่ยติดตามจำนวนมากแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าดีใจพร้อมกับบอกว่าครัวคุณต๋อยเนี่ยจะได้กลับมามีสีสันอีกครั้งทุกคนก็รอติดตามรอชมคุณนวัดเลยนะคะเพราะว่าเหมือนมันขาดอะไรไปสักคนหนึ่งเนาะปกติก็จะมีแบบ4 คนใช่ไหมตอนนี้ถ้าขาดคุณนวัดไปสักคนมันก็เหมือนจะไม่สนุกค่ะมันไม่ได้อรรถรสเนาะหลายคนก็รอคอยแล้วก็รอติดตามค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็รอลุ้นนะคะว่าเขาจะกลับมาเป็นพิธีกรประจำหรือเปล่าหรือว่าจะกลับมาชั่วครั้งชั่วคราวอย่างที่เขาเคยบอกเอาไว้นะคะยังไงก็ขอฝากติดตามแล้วก็ติดตามผลงานของคุณนวัดต่อไปค่ะแล้วก็จะมีเรื่องราวอะไรต่อมาอีกไหมมีดราม่าอะไรอีกไหมยังไงแล้วก็คอยติดตามกันต่อไปนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม